สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรด forex ที่ทำให้ผมเนี่ยแพ้เทรดนะครับแล้วก็ติดลบขาดทุนอยู่ที่2,261ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86,000บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับซึ่งเทรดทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณสักเกือบเจะ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะผมซึ่งทำให้ผมเนี่ยเสียเงินไปทั้งหมดอยู่ที่ 8 6 0 0 0บาทเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็อธิบายจุดเข้าเทรเดเหตุผลที่เข้าเทรดและทําไมไปถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ฟังนั่นเองนะครับทีนี้บางคนถามว่าเฮ้ยมาโชว์ขาดทุนอย่างเงี้ยไม่อายหรอไม่กลัวคนอื่นเขาจะมองไม่ดีหรอผมบอกได้เลยนะครับว่าช่องของผมผมโชว์ทั้งเทรดที่ชนะและเทรดที่แพ้นะครับตามนี้เลยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่เนาะจะรู้ว่าเออผมก็โชว์ทั้งเทรดที่ชนะและแพ้ตามนี้เลยในเพลย์ลิสต์นี้สามารถเข้ามาดูได้นะครับมีคนดูไปทั้งหมด1-0,000กว่าครังแล้ว เพราะฉะนั้นผมไม่สนใจว่าเฮ้ยมาโชว์เทรดขาดทุนตั้ง80,000กว่าบาทติดลบ2%ของพอร์ตเนี่ยไม่อายเราผมบอกได้เลยว่าไม่อายนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานเลยว่าการเทรด forex ไม่มีเทคนิคไหนบนโลกชนะ100%นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ขาดทุนให้ดูไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยผมเทรดไม่เก่งไม่ใช่นะครับ การติดลบเทดนี้มันแค่2%ของพอร์ตนะครับผมแต่ว่าผมอยากมาแชร์ให้ฟังเพราะว่ามันมีเล่นในแง่ของอารมณ์เยอะด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้ขออย่าเพิ่งอคตินะครับบางคนอาจจะเจอโ้ดทั่วๆไปที่แบบเฮ้ยโชดแต่กาไรโชดแต่กําไรกําไรผมหมดได้เลยนะครับว่าแบบนั้นไรสาระนะครับไม่มีที่ไหนหรอกกำไร100%ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเป็นตัวอย่างให้ดูผมอยากจะเปลี่ยนวงการนี้นะครับเปลี่ยนแปลงวงการว่าเฮ้ยเราอย่ามาโชดแต่กําไรนะครับไรสาระไม่จําเป็น คนที่เขาดูเนี่ยเขาเบื่อแล้วนะครับมาโชว์ขาดทุนบ้างเนาะฉะนั้น,นตรงนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์จากตรงนี้และได้ความรู้จากเทคนิคที่ผมจะสอนให้ต่อไปนี้อ่ะไม่ต้องพูดพร่ทำทาเพลงเยอะนะครับก็ตรงนี้เนาะราคาเราอยู่ในช่วงของกราฟ g b p g p y นะครับวันนี้ผมมีการเข้าเทรดช่วงนี้ไปแต่ว่าอันนี้มันของวันจนนะันทร์เนาะวันนี้วันจันทร์วันที่24ตุลาคมแต่ว่าผมเดี๋ยวมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเทรดที่อยากให้ดูคือในส่วนของวันที่21ตุลาคมตรงนี้นะครับย้อนกลับไปวันที่ตุลาคมคมือวัน,นะร วันศุกร์เนาะวันนี้นะครับ21ตุลาคมคือวันนี้เพรุ่งนั้นเดี๋ยวเราไปดูเทรดนี้กันซึ่งเทรดนี้ที่ผมเปิดให้ดูตรงนี้ครับขาดทุนทั 2, ้งหมดอยู่ที่จะเห็นว่ามันแค่1,000เหรียญเนาะแต่จริงๆเนี่ยผมขาดทุน2,000เหรียญถ้าไม่นับเทรดนี้นะครับถ้ารับเฉพาะเทรดที่เสียทั้งหมดเนี่ยขาดทุนอยู่ที่2,000เหรียญนะครับเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนาะมันขาดทุนเท่านี้เลยนะครับก่อนที่จะมีเทรดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนปิดเทลท้ายไปก่อนเพราะว่าเทรดนี้เนี่ยยเเเเเเปป็็นน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 ทททททรรรรดดดดสสุุ้้าาาาาาีี่่่่่่ผมมมมมลลแแววกััััชะะะตไใจจจคบบู เทรดลบเจ็ดเหรียญก็คือเทรดนี้นะครับพอสิบเจ็ดเหรียญก็คือเทรดนี้ไล่ไปเรื่อยนจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญซึ่งสุดท้ายแล้วมันติดลบอยู่ที่สองพันกว่าเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้อันนี้คือตามคลิปนี้เลยนะครับไม่ได้คลิกเบรคนะแต่ว่าผมติดลบตรงนี้จริงๆนะครับก่อนที่มันจะมีเทรดที่ชนะมาเทรดหนึ่งก่อนจะไปดูเบรกดาวนะ์เนาะว่าผมเข้าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบัญชีของเอกแคปแล็บเขาเป็นบัญชีกองทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอร์ตมันอยู่ที่หนึ่งแสนเหรียญเนานะก็ไม่ต้้ออ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 งโงโงโงเเเเเเฮยยยยทททาาาไไมมมขขดดุนนนนะะะะะจัััโรรรรรหหืปล่่่่ใชนะผพ์ตีญคบภ ตรงนี้เดี๋ยวผมปิดซ้ายมไอก,ก่อนมันเกะกะนะครับเรามาดูกันว่าเทที่ผมเล่นเนี่ยเรามาเริ่มตั้งแต่ในส่งของไทม์เลยเนาะเรียงมาเลยนะครับเททแรกที่เข้ามันคือเททไหนนะครับทุกคนสังเกตดูนะ ตัวนี้มันจะมีลูกศรอ,อยู่อันนี้คือผมใช้ MT5 นะครับแน่นอนว่าพอเซนที 5, เนี่ยมันจะมีลูกศรเข้าเทปแบบนี้บอกให้นะครับผมถ้าใช้ใน MT4 เนี่ยมันจะไม่มีนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ผมชอบ MT5 นะครับเนาะตรงนี้จะเห็นว่าเทดแรกเนี่ยเป็นการเข้าเซลล์ลูกศรเซลล์กดเซลล์ลงมาตรงนี้นะครับอยู่ที่เทดน,นี้ครับล็อตไซส์นะครับผมผมเข้าราคาที่1 6 8 2 2 0นะครับผมซึ่งก็คือเจ้าเส้นเส้นนี้นั่นแหละนะครับคือเทดน,นี้เลยเนาะ 168.220อ่ะลากลงมาประมาณนี้จะเห็นว่ามันคือการเข้าเซลล์อยู่ที่2ล็อตไซส์นะครับเนาะ168.220นะครับ GP G P J P Y เซลล์ลงมาซึ่งก็คือเจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะครับเทรดนี้ราคาไปโดน S L นะครับผมก็จะเห็นว่ามันมีการวิ่งไปโดนตรงนี้เนาะแล้วก็เสียไปเทรดที่1ทีนี้เทรดที่1เนี่ยผมเสียแล้วแต่เสียไม่ได้เยอะนะจะเห็นว่าเออมันเสียแค่ประมาณสัก174เหรียญซึ่งถ้าตีกับพอร์ตของ1นึ่งแสนเหรียญเนะี่ยมันถือว่านน้ออยยมากกนะครับ็เลิวๆ ยังไม่ได้อะไรมากหลังจากนั้นนีครับผมยังเชื่อว่ามันจะลงได้ต่อเพราะว่าเท่าสังเกตตรงนี้นะผมปิดซ้ายมือให้หมดนะครับปิดขวามือไปก่อนจะได้ไม่งงปิดตรงนี้ให้หมดจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเคารพแนวนี้อยู่คือสังเกตเห็นว่าอะไรครับราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบทรงนี้มาใช่ไหมมันมีแนวต้านถูกต้องไหมครับมันมีแนวรับตรงนี้เมื่อราคาเนี่ยมันไซด์เวยแบบนี้นะครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้เราต้องรองให้ราคาเบรกเอาซึ่งแท่งนี้เป็นแท่งเบรกเอาแนวนะครับแต่ผมไม่เซลเลยเพราะว่า มันมีการกลับตัวขึ้นคือไส้มันยาวเกินนะผมม่รู้เฮ้ยมันไปเจออะไรหรือเปล่าตรงนี้อาจจะเป็น rejection ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่รีบเข้านะครับก็เลยรอ c o n ิร์มแท่งนี้ปิดแท่งหนึ่งแล้วจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับแท่งสีแดงแท่งนี้เขาสามารถที่จะปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้อยู่นี่เป็นตัวบ่งบอกว่าราคายังครพโซนนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะวิ่งลงต่อได้ผมก็เลยตัดสินใจเข้าเซลนะครับเมื่อแท่งนี้มันทะลุ โซนพุ่นนี้ลงมาเนาะตัดสินใจเข้าเซลเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยอ่ะโอเคแท่งนี้ยังได้อยู่แท่งนี้ยังเคารพอยู่นะผม,มเห็นวนะ่าโอเคถ้าสมมติเราไม่เห็นราคาตรงนี้นะครับตามกราฟจริงๆที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยคือจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะมันก็ยังบอกว่าอ๋อฉันยังปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่นั่นะหมายความว่าอะไรครับหมายความมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าซ้ายมือมันมีคลี a n t r a f f นะครับมีโซนโล่งๆฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถลงต่อได้ผมมก็เเเลตตัใจข้้าซ์พิ่รรงนนีะคบ พอเข้าเสร็จราคาวิ่งขึ้นเฮ้ยคือตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ผมเริ่มมาแล้วเทรดแรกมันเสียนะครับเทรดที่2เข้าอีกนะครับเอสซลผมเนี่ยเดิมทีอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเทรดนี้ความเสี่ยงต่ําผมก็เลยย้ายเซลเพิ่มมาแถวๆตรงนี้ให้มันประมาณสัก1-2%ซึ่งอันนี้คือข้อผิดพลาดข้อหนึ่งนะครับที่ผมทําคือการย้ายเซลอันนี้จะบอกได้เลยว่าจริงๆเราไม่ควรทำนะแต่บางครั้งมันก็มีหลุดตายแต่นี่โชคดีหน่อยที่สุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้เสี่ยงอะไรเยอะเพราะมันเป็นการเข้าเซลลแค่2.5ล็อต นะครับผมซึ่งผมย้ายเซลล์เพิ่มไปเนี่ยมันก็ยังติดลบอยู่แค่ประมาณ0.5%ของพอร์ตเท่านั้นเองนะครับก็ยังรับได้อยู่ไม่ได้สีเลียดอะไรมากพอราคาวิ่งขึ้นก็เข้าเซลล์เพิ่มจรงนี้ไม่ควรเข้าเซลล์เพิ่มแล้วนะครับแต่ผมเข้าเซลล์เพิ่มเพราะยังเชื่อมันจะลงต่อได้ถ้าดู4ชั่วโมงเนาะจะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันดูทรงเหมือนมันจะลงต่อได้จริงๆนะครับโฟกัสจุดนี้ราคามีการวิ่งลงมาใช่ไหมครับมีแรงขายมีไส้สวยนะครับก็เลยคิดมันจะลงต่อได้ก็เลยเข้าเซลล์ไปเร สุดท้ายแล้วเปว็นตัวสามสิบนาทีเนาะกลับมาสามสิบนาทีจะเห็นว่ามันก็เริ่มหมดแรงราคาเริ่มไม่มีวอลลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้พอราคามีวอลลุ่มเนี่ยก็เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะไปยังไงต่อละนะครับเดี๋ยวก็เบรกขึ้นเบรกลงราคาอยู่ในกรอบตรงนี้มั่วไปหมดสุดท้ายพอผมเห็นเฮ้ยมันมีแรงขายเข้ามาเลยเข้าเซลล์เพิ่อมอีกทีหนึ่งเพราะว่าคิดว่า move นี้คือ move ที่ราคาจะไปได้แล้วนะครับแต่พอเข้าเสร็จราคาไปได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ กลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับเทรดนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ็บมากๆนะครับแต่ท้ายล้วมันเสียแค่2%นะแต่ว่าในแง่ของอารมณ์นะครับผมบอกได้เลยว่าร้ายแรงมากอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในกราฟที่ผมอัดบนหน้าจอไว้นะผมจะได้เห็นว่ามันวิ่งยังไงเนาะไปดูได้เลยนะครับก็ <S <S <affe> เสียนะครับเทนี้เสียเสียซึ่ง3เทเทนี้นะครับก็คือพวก3เทดนี้แหละเนาะเทดที่1เทดที่2เทดที่3นะครับจะเห็นว่ามีการไปเข้าบายเพิ่มตรงยอดตรงนี้ซึ่งแบบนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยพอแตกคือพอแบบนี้เลยนะครับเซลเสียเสร็จแล้วไปเข้าบายต่อที่ยอดอันนี้ผมก็หลุดเหมือนกันนะครับคือสติหลุดเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงจะได้เอออันนี้ผมยังโชคดีอยู่นะคือผมเข้าบายเสร็จแล้วผมนั่งคิดอืมไม่ใช่ละสิ่งที่ทําแบบนี้ ไม่ควรทําแล้วผมก็เลยตัดสินใจปิดเทรดเลยนะครับซึ่งโชคดีมากเพราะถ้าผมไปบายจุดนี้นะไอออเดอร์นี้นะครับมันก็คือการบาย5ลอตตรงนี้นั่นแหละนะครับซูมเข้าไปดูเนาะเข้าบายที่168.730นะครับซึ่งก็คือจุดนี้แหละ168.730เป็นการเข้าบายที่ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงเป็นการเข้าบาย Gbpjpy 5ลอตไซส์นะครับถ้าสมมุติผมไม่ปิดเทรดนะ 5ล็อตไซส์คูณ8ปบเปนะครับจะเสียอยู่ที่ประมาณอ่ะคูณไป4.5คูณ800จะเสียอยู่ที่ประมาณ3,600เหรียญซึ่งอันนี้คือหลายสาเหตุที่หลายๆคนเนี่ยพอแตกนะครับโดยส่วนตัวผมจิตหลุดเหมือนกันสติหลุดเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเลิกได้ว่าเออแบบนี้แหละเป็นแบบนี้หลายทีแล้วนะครับแลวสุดท้ายพอแตกทกทีราคาผลาทุกทีก็เลยปิดเทท,ทิ้งไปเลยไวๆจะเห็นว่าเทรดนี้นะครับเปิดแป๊บเดียวแล้วปิดแป๊บเดียวเลยเข้าบายเมื่อ 10.27เดนะครับเดี๋ยวดูเวลาที่ปิดนะเวลาปิดอยู่ที่10.41นะครับประมาณ14นาทีใช้เวลาลึกชาติประมาณ14นาทีว่าเออการทำแบบนี้ไม่ถูกต้องผมก็เลยรีบปิดทิ้งไปเลยนะครับซึ่งท้ายแล้วพอปิดปุ๊บราคาร่วงลงยาวเลยนะครับทีนี้ยังไม่พอใจนะฮะมาเข้าเซลล์เพิ่มตรงนี้ีแต่ว่าเทียนนี้ ชนะไปได้เนาะเพราะอาจจะด้วยเหตุผลที่เออมันมีแรงขายส่งเข้ามาเยอะแล้วนะครับราคาจะลงต่อได้สุดท้ายก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าการกระทําทั้งหมดนี้เป็นการกระทําที่ไม่ดีและผมเชื่อว่านี่คือหลายเหตุที่หลายๆสาเหตุที่หลายคนเนี่ยพอตแตกนะครับหรือแม้กระทั่งสอบกองทุนเนี่ยไม่ผ่านแต่โชคดีหน่อยที่ผมเข้าเซลเข้าเซลเข้าเซลทั้งหมด3ออเดอร์นี้รวมกันเนี่ยถ้าเสียจริงนะตรงนี้ประมาณแค่1%นกว่ากว่านะครับเอามาบวกกันเนาะเสียอยู่ที่ประมาณ 1,200เหรียญน,นะครับก็ประมาณ1.2%ซึ่งยังถือว่าโอเคอยู่ไอเสพพวกนี้โอเคนะครับแต่เจ้าเถรดเนี้ยไม่โอเคนะฮะไม่ควรทําอย่างยิ่งเนาะตอนท้ายแล้วผมตัดสินใจปิดไปได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเซลล์สุดท้ายแล้วก็ชนะมาถือว่าโชคดีก็เลยหยุดพักละนะครับเพราะถ้าเล่นต่อผมเชื่อได้เลยคือตอนนี้จะเห็นว่ามันติดลบอยู่ที่1,000เหรียญใช่ไหมครับหลังจากที่ได้กำไรเถรดนี้มาเนาะบางคนถามเอ้ยไม่เล่นต่อละเผื่อชนะ คือต้องเข้าใจว่าถ้าเล่นต่อตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยยังไงก็ขาดทุนเพิ่มนะครับจากไอ้ที่ติดลบตรงเนี้ยหนึ่งพันเหรียญนะครับมันจะกลายเป็นติดลบอยู่ที่ผมเชื่อว่าขั้นต่ำนะสี่พันเหรียญนะครับแน่นอนนะครับหรือบางคนเนาะพอร์ตไม่เยอะมาอัดตรงนี้สมมติประมาณติดลบสิบเหรียญนะครับไอ้สิบตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นติดลบสี่สิบเหรียญติดลบห้าสิบเหรียญท้ายที่สุดก็จะพอร์ตแตกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจที่จะหยุดเล่นเทรดแล้วพอมาวันนี้นะครับ ก็มีเทรดหนึ่งก็สามารถทํากําไรคืนมาได้ตรงนี้เนาะจะเห็นว่าถ้าผมเปิดในส่วนของวันที่21ไปจนถึงวันที่วันนี้นะครับก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาบวกกําไรได้นะครับเนาะอยู่ที่ประมาณ600กว่าเหรียญน,นะครับสุดท้ายแล้วพอร์ตล่าสุดเท่ากําไรวันนี้วันเดียววันจันทร์วันนี้ก็ได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2พันเหรียญจะเห็นว่าบางวันเนี่ยมันก็แพ้ได้เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปซีเรียสมากเนาะเพราะตรงนี้เป็นข้อคิดให้ฟัง,งเฉยๆนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทรดที่เสียเนาะแต่ผมก็มาโชว์ให้ดูนะครับก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออผมเนี่ยโปร่งใสที่ังเลยนะครับมีการโชว์เทรดที่แพ้ด้วยไม่โชว์แต่ชนะนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนกับผมได้ถ้ารู้สึกเป็นการชอบเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็มีเสียแบบนี้เป็นปกตินะครับต้องมีเสียบ้างมีชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอาจารย์คนไหนโค้ชคนไหนที่เขาบอกว่าเขาชนะอย่างเดียวเลยโชว์แต่เทรดชนะผมให้คุณระวังไว้เลยนะครับอาจจะโดนหลอกได้เนาะเพราะคือต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์พื้นไหน่ง่ายว่าบนโลกนีี้ไม,มเทคนนนหะ นะครับจริงๆหาได้ยากมากเต็มที่ผมให้ประมาณ90%ยังหายากแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากเรียนกับผมนะครับชอบอะไรที่มันแบบเร็วๆจริงๆแบบนี้เอาเทคนิคไปใช้เทรดได้จริงเนี่ยสามารถฟังคลิปต่อไปได้เลยนะครับนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่15,499บาทเป็นการสอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคาหมื่นล้วเราปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมา,านานอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งปิด เพราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นคอร์สท,ที่รับจบนะฮะรบับจบเลยคือเรียนตัวเนี้จบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8499นะครับรุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่12,499นะครับ รุ่นนี้ผมปรับราคามาที่15,499ซึ่งถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนะี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19 4,99แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นตามจํานวนเงินที่ผมทําได้อาทิตย์นี้ผมทาเงินได้ทั้งหมด9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทํากําไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายไดด้้้เสสรริมมแลววก็ผชออบบที่นนนคนยนคยะั ผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่สำคัญนะครับผมจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้นะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงกันเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้ว ซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคา12ื่นสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่35ชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่33ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแปแล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับยีชั่วโมงพอดีผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาทุนนีผมบอกได้เลยว่าคุ้ เดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับมีคนทักมาจองแล้ว4คน,นครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจ่ายราคานี้แล้วก็จองแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนานะรายละเอียดตรงนี้ผมจะสอนรวมประมาณ15บหถึงยีชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม z o o นะครับผมซึ่ง <c oughs> สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไว้ให้แต่ของผมไม่นะครับ <hyuk. S 2> เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลยร้อยเปไม่มีครับมันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะระยะเวลารวม15-20ชั่วโฮะแล้วก็จะเป็นการสอนผ่ผ่นโปแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำม,มาสอนสดผ่านโปรแกรมโซฟ์นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติพี่ๆบางคนมีคําถามเกี่ยวกับแท่งเทียนเกี่ยวกับกราฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีละนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุย1ชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อน,นี้ไม่มีละนะครับขออนุญ,ญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะส่วนข้อสุดท้ายที่สําคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับ8499ี่เนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอยากมาเรียนซ้ํานะครับผมก็ให้เรียนซ้ําฟรีด้วยนะฮะบไม่ได้คิดตังค์เพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะครับ ชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30มิวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลบกเงเอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตืนดูก็ได้นะครับสองพนเหรียญหรือ6,000 60, กหมื่นเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากจะให้สังเกตกันฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนีนปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนราคา ประเท็นนี้ถือผมพูดมามีสิทธิทแท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเหรียญเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูดเล่นๆว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทมมียมแบบนี้ราคาจะโดนายสต็ o p หรือ s e l สต็อปซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนาะเหลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวววิมาา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Cost เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อมไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจรริงๆนะคับ คอรตสตรงนี้5วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นเนเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยน,นั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคท,ที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสําคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชน,นะครับก็เวลาใกล้ๆก,ก,ก,กันนะเพราะว่าอสอนจบวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนทพี่คลาสหนึ่งและกันเรียนทุกท่านนะครับศึกษาพอเร็กได้หนึ่งถึงสองเดือนง,ง,งูงูป,ป,ป,ปลาเนาะเป็นใช้อินิเกเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวกักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายใน เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถาม สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนที่ผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจยเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอแล้วตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสักเชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะโค้ดสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความน,นั่นนีงคนนี้นะครับพี่สนเนี่2เลย ที่ราคา84.99นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้านะครับวงเล็บว,ว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้เข้าคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p าร์เซ t ชันนั่นเองนะครับผมที่ เป็นฟาร์มฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริติหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนตอน้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเรา ไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉนั้นเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดได้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับ ไม่ผิดหวังแนนะ่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บ <lonely> ัง <Wet> คับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองพอสอ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะ ท่นนี้เนาะผมแสวงหาโค้และยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไหว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉลยประสบการณ์แนี้ให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนได้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวเป็นประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดเนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับน้องลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมเนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนํานะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะ มันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเถียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง,ง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์าการสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรี เนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20อ่20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ 50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำมคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคุ่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทาฟิก Candle 캔ด n s ทนสต็อ s ลอสไพ s t end, ั u เจอ r e อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนไปจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึงคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน 2.. 0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ Apartment Complex นะครับมีแคนเดล10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume ่มกำหนด TPS t o p Loss วิธีการฝึก h ไฮท Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เ,เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ Trading p แพทนะครับวันที่2เนี่ยหามาชนข้าง a แอดวานขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ a แอดวานขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมุติเราจะเสียเทเยเรดถ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของร c t i o n ใน Zo น e breakout impulse e n t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์น6ราคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อมีการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินฟอเซนที่2.0แล้วก็3.0นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับ4วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ e a a n e s n t r l d e r กับ fake out buy stop sell s t o p สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง สี่ชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่าอยู่ที่ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเีฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะทีนี้นะครับใครที่สนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในส่วนของ Line ID@ ดี MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยในยนะีผมพิมแอดแล้วก็ต่อท้ายด้วย MJOPO นะครับทีนี้ต้องรบกวนนะครับทักมาว่าสนใจ1549 เพจผมได้ต้องพิมพ์แบบนี้เนาะเพราะว่าสมมติว่าถ้าอยู่ดีทักมาเลยแบบสนใจครับสนใจค่ะผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ี่ยต้องการที่จะสมัครคอร์สเรียนอะไรหรือว่าต้องการอะไรนะฉะนั้นตรงนี้ยผมรบกวนพิมพ์มาด้วยว่าสนใจ15ึ่งห้าสี่กาจะรู้ว่าเออคุณเพคุณพี่สนใจสอนสดนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันที่สะดวกรวดเดียวแล้วก็รู้เรื่องได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้สมมติว่าใครที่แอดไลน์ตรงนี้แล้วค้นหาไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR c ค d e ในส่วนของฝั่งขวามือ ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมก็สามารถสแกนทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติสแกนไม่ได้และยังไม่ได้อีกอันนี้ผมไม่รู้ต้องทอํายังไงแล้วนะครับเพราะมันเหลือแค่2ช่องทางแล้วนะครับผมเนาะผมคิดว่าสแกนเนี่ยได้แน,น่นอนหรือไม่ก็พิมพ์ยังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยยังไงก็เจอแล้วก็รบกวนทักอกว่าสนใจ1 5ึ่งห้าสี่เก้าเก้านะครับทีนี้วันเวลาที่เริ่มเรียนแล้วก็วันที่เปิดรับสมัครนะครับผมวันที่เริ่มเรียนเนาะผมจะเริ่มในส่วนของ ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตอนนี้คือในส่วนนี้ของเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับผมคิดว่าในปีนี้เนาะผมจะรับแค่วัน6รุ่นแล้วก็จะหยุดรับแล้วนะครับฉะนั้นเนาะถ้าใครที่พลาดรุ่นที่5นะครับก็อาจจะต้องรออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นที่5รุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้แหละผมจะผมจะสอนในส่วนของวันที่3 1นะครับแล้วก็1 2 3 4อนั่นเองเนาะจันถึงสุกนะครับวันที่เปิดรับสมัครก็จะเป็นตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไล่ไปถึงวันที่30 ตุลาคมเลยนะนี่นะผมซึ่งในกรอบสีเหลืองตรงนี้ก็คือวันที่เปิดรับสมัครตามนี้เลยแล้วก็วันที่เรียนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเรียนแค่5วันเนาะซึ่ง5วันที่ผมเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสอนไม่ลา หนึ่งทุ่มอันนี้คือเวลาเริ่มต้นสอนนะครับสอนเวลาหนึ่งทุ่มเนาะแล้วก็วันละสามถึงห้าชั่วโมงนะครับใครที่อยากเลิกภพยเรือในอ่างนะครับผมอยากที่จะเทรด forex เป็นสักทีนะครับไม่ต้องใช้ดิเคเ,เตอร์เนาะแนะนาว่าให้เข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับตามรีวิวผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้บอกได้เลยว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับ Line id mjopo พิมพ์มาเลยแล้วก็สนใจ149พิมพ์มาตามนี้ผมจะได้รู้ว่าโอเคคุณพี่สนใจสอนสดนั่นเองนะครับก็เรียนก็ได้ไม่เรียนก็แล้วแต่นะครับแต่ถามเรีล้วกันว่าเ้ยถาไม่รีน ฉั้นจะเป็นยังไงแล้วถ้าเรียนฉั้นจะเป็นยังไงก็ลองถามตัวเองดูนะผมขอบคุณทุกคนมากนะครับ